ถ้าผู้ชายมันนอกใจเมียมีเมียน้อยได้แกคิดว่ามันจะเอาแกจริงเหรออ๋อไม่อยากฟังแกต้องฟังแกควรดีใจนะเว้ยที่เห็นสันดานไอ้รู้มันตอนนี้ไม่ว่าจะชีวิตคนเราก็เหมือนทะเลวันนี้ไม่อาจจะสงบแต่พรุ่งนี้อาจจะมีพายุเข้ามาก็ได้แล้วทะเลเนี่ยก็ไม่เคยเจอพายุแค่ครั้งเดียวนะคะถึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเสือมันธรรมดาเป็นนายพานดีกว่าเดี๋ยวจะล่าเสือให้ดูอย่าไปคิดมากไว้ใจพี่แล้วมันจะดีนะมีที่ให้เช่าไหมคะจะเปิดซ่องซ่องมันอยู่ที่ใจลูกบางทีไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ใจเราเป็นซ่องอะยังไงมันก็มีลูกค้าสาวหาไม่ยังเห็นโพดเนี่ยมันได้กินแต่เหล้าแต่เบียร์ไผเขาสิมามากหรือมึงสแตกเราว่าสังวันสูบน้ำโตก้ากับโบปานเว้ยอาแดกเลยแก้งนางฟ้ามือนี่น่าสิผ้ามวนเดานาละอยู่ทวนทวนบ่เป็นการรบกวนซุ้มเจ้าดอกนอบ่เป็นการเท่าที่ฟ้ามันให้อยู่น้ำกันสิหักให้มันดีที่สุดที่หักได้ของดอกที่เกิดมาบอกว่ากูใส่ชุดนูนชุดนี้ก็ไม่เหมาะเพราะว่ากูอ้วนหน้ามึงก็ไม่เหมาะเหมือนกันไม่เหมาะกับรองพื้นหน้าเหมาะกับรองเท้าอีดอกปากดีนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีเหมือนปากนะคะโทรศัพท์มาแป๊บนึงผู้ชายหลวงพ่อเหรอคะตะมังวัดหนูคืนไปแล้วนี่คะเอาไปคืนแล้วค่ะหนูคืนแล้วค่ะค่ะค่ะไม่ได้เอามาแต่พัดลมขอใช้ก่อนนะครับเพราะที่บ้านไม่มีที่โรงเรียนเชอรี่ทวงค่าเทอมแล้วล่ะค่ะเหรอเท่าไหร่เท่าไหร่ไหนบอกไหนบอกเสียสิจริงๆค่าเทอมก็ประมาณ 20,000 แต่ว่าเชอรี่อยากได้คอนโดด้วยอยากอยู่คอนโดตรงไหนแถวไหนสุขุมวิทเอาไหมตรงไหนก็ได้ที่มีเสียอยู่ตอนน้อยๆได้รถบังคับแสนดีใจใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยได้เครื่องบินบังคับแห่งดีใจครับบัดปัจจุบันนี่ได้เมียบังคับเจ้าก็บังคับค่อยคือกันท่านะคอยบังคับเจ้าตอนไหนตอนนอนนำกันนี้เราค่อยบังคับเจ้าแบบไหนบังคับเอาทานั้นทานี้เออกูก็บังคับเมียคือกันนี่วะมหาเด็กดักสนามรบมันเป็นแบบนี้นะพ่อหน้าคุณจะมาแต่ยศฟ้าบรรดาศักดิ์อยู่ไม่มีใครเขาดูแลหรอกแต่ถ้าใจซื้อใจนะตายเป็นตายตายเพื่อนายได้ตายเพื่อหัวหน้าได้นี่คือทหารนะครับฉันก็อยากจะแรดให้ได้สองสามเท่าของเธอแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สันดานหากทำดีกับใครแล้วมันไม่ขึ้นน่ะหันมาทำดีกับตัวเองจะดีกว่าหากรักใครแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าหันมารักพ่อแม่ของเราจะดีกว่าไม่มีใครรักและเข้าใจเราเท่าพ่อแม่ของเราหรอกโลกใบนี้มีทั้งคนชอบเราและไม่ชอบเราเราไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้คนที่ไม่ชอบเราต่อให้เราทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบเราส่วนคนที่ชอบเราต่อให้เราทำไม่ดีแค่ไหนเราก็จะดีอยู่ในสายตาเขาเสมอคนร้อยคนน่ะมองเราร้อยแบบจงสนใจแค่หน้าที่และทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอชีวิตเราไม่ยาวพอที่จะต้องมานั่งฟังหรือแคร์คนทุกคนบนโลกเราไม่สามารถควบคุมความคิดของคนอื่นได้แต่เราสามารถเลือกที่จะทำหรือเลือกที่จะเป็นในตัวของเราได้ถ้าเราให้อะไรกับใครมันไม่มีค่าสู้เราเก็บเอาไว้ดีกว่าเวลาเราให้คำแนะนำกับคนที่เขาไม่อยากได้เขาเรียกว่าเสื่อมครับให้เงินให้คนที่เขายังไม่อยากได้รับเงินเราเขาเรียกว่าดูถูกให้ความรักกับคนที่เขาไม่มีใจเขาเรียกว่ารำคาญครับฉะ
นั้นเนี่ยการให้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าให้คนผิดที่ผิดเวลาคุณค่ามันจะหมดไปทันทีครับได้บ่มีน้ำตามีแต่น้ำลายบ่มีห้องให้มีแต่ห้องความหักที่ดีฉันก็อยากจะแรดให้ได้สองสามเท่าของเธอแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่สันดานงวดนี้รวยจากกิริยาและสำเนียงการพูดจาของหนูแล้วมันคุ้นๆมากเกิดในซ่องเหรอจ๊ะเจ้ามีหยังห่วยกับเพื่อนเฟซนี่ละนั่งเล่นเฟซบุ๊กกับปวดหัวนั่งเฟซบุ๊กสันบอกห่วยบ่ให้ปวดหัวจังไดเนาะมื้อวานนี่แม่นพวกพัสดุตกค้างเออไปเจอประจำอันซุมีนั่นเขาหูจักกันเบิดบ้านเบิดเมืองแล้วเมื่อนี่ผัดจักเงินไผโทรมาอีกขอยืมจัก200แน่ว่าซั่นโอ้เจ้าว่าจังได๋ล่ะบาดนี้โอ้นี่เขาอยู่บ่จังว่ากำลังคิดเบิ่งอยู่นี่ล่ะปกติลูกหลานก็โทรมายืมเทื่อละ 1,000-2,000 เพิ่นนี่แหละจักเงินไผขอยืม200คันว่าบ่มีเขาก็สิว่าขี้ร้ายโพดเออยันเขาว่าสิไล่พูดตัวด้าม200นึงเนาะก็ว่าให้เขาซ้ํามันแล้วตัวเขาก็สิบ่มีอีหลีนั่นล่ะก็จังมายืมเจ้านั่นโอ้ยอยากอายโอนเว้ยยืมก็ยืมน้อยโพดใจคอยแล้วบ่อยากให้แล้วรู้มั้ยว่าคนพูดความจริงหรือพูดโกหกเนี่ยเขาดูกันที่ไหนเขาดูกันที่ตาคำคมอ่ะเป็นแค่ลมปากเลียหีตั้งหากเนี่ยแหละของจริงเดี๋ยวสุภาพกันไปหาคิดหลายในการใส่ชีวิตคันสิเปรียบไปแล้วชีวิตคนเฮามันก็คือหำนี่ล่ะมีขึ้นมีลงไม่มีใครมาช่วยหนูเมื่อกี้อ่ะหนูตายไปแล้วเมื่อกี้อ่ะดูแล้วเขาหนูไม่แจ้งความค่ะเออแต่หนูก็เลิกกับเขาเลิกกับเขาไม่ได้ค่ะอ้าวเมื่อกี้บอกจะเลิกเอาทำไมถึงไม่เลิกอ่ะตกลงไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมหาได้เรามองเงิน 50,000 นั่นบ่ท่านพ่อบ่ได้แล้วบ่ฝ่าหาว่าบ่ฝ่าหาก็ฝ่าเอาก็ได้ตัวเอานํา 50,000 นึงเป็นหยังคือเอานํา 50,000 หัวบ่ข่อยบ่มีไผข่อยโตผู้เดียวแล้วก็มีแม่ที่ต้องดูแลแล้วก็มีอ้ายที่เป็นโรคประสาทอีก2คนที่จะต้องดูแลโอ้ข่อยเลยเอานําแค่ 50,000 จะโอนมาเข้าบัญชีเลยแล้วก็มาอยู่นําข่อยเลยตกลงบ่โอ้ยมันง่ายปานนั้นบ่ง่ายตัวเนาะข่อยบ่มีไผโตผู้เดียวห่วยหายืมเงินมึงมาโอนให้เดียวซั่นน่ะไปหายืมมาเร็วๆโอเคเท่ตัวโอเคคอยต้องการคนซอยเหลือเป็นยังเพื่อเอาหน่อยคอยต้องการคนที่จะมาซอยดูแลแม่แล้วก็อ้ายที่เป็นโรคประสาทอีก2คนเข้าใจบ่เฝ้ามาเร็วๆเอาโอเคโอเคชีวิตมีขึ้นและก็มีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะควยเท่าหนอนใครสอนให้เจ้าชู้บ้านเมืองเพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ว่าข่อยได้เลี้ยงม้าลูกเอาม้าใหม่เลี้ยงเอามาแต่เดือนเดียวพุ่นน่ะตัวละ 80,000 โอ้แพงโพดเนี่ยกินดีปานคนแล้วกินบ่ปากเธอนี่มันเหนียวยิ่งกว่าหมาอีกนะหมามันกัดแค่ที2ทีมันก็ปล่อยละนี่เล่นกัดไม่เลิกเลยเก่งแค่เรื่องผู้ชายที่มันทิ้งเธอแล้วมาหาฉันเนี่ยนะโถนี่ฉันทิ้งไอ้ผู้ชายคนนั้นไปตั้งนานละ
ตัวเองอะไรเราเลิกกันเถอะเฮ้ยอะไรของตัวเองเนี่ยฮะเขาไม่ว่างหรอกเนี่ยคู่ธุระอยู่เนี่ยนี่เขากำลังบอกเลิกตัวเองนะตัวไม่เห็นไงว่าเขาไม่ว่างเขาคุยกับเจ้านายอยู่เนี่ยแป๊บนึงไม่ได้ไงแต่เขาอยากเลิกกับตัวเองนะพูดไม่รู้เรื่องไงเขาคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยตัวเองถ้าตัวเองคุยเสร็จแล้วก็บอกเขาแล้วกันเขามีคนบอกเขาว่าที่ตัวคบเขาเอาผลประโยชน์จริงปะไอ้คนพูดมันรู้หรือเปล่ารู้อะไรอ่ะว่ามึงไม่มีประโยชน์ลูกไม่ใช่ภาระนะครับลูกคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับเรานะทำทุกวันนี้ก็เพื่อเขานี่แหละครับเวลาเหนื่อยเวลาท้อก็ได้เขานี่แหละครับเป็นแรงผลักดันเป็นสารกระตุ้นให้เราสู้นะลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเราครับลูกสามารถทำให้เรายิ้มได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะตอนนี้พ่อกับแม่อยู่ไกลครับแต่หัวใจยังอยู่กับลูกตลอดนะรักลูกนะครับรักนะครับพ่อกับแม่รักนะครับบ้านสักเรื่องมันจะเป็นไรไหมคะถ้าว่าฉันเสื่อมงั้นเหรอเข้าใจง่ายดีนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายท่องให้ขึ้นใจอย่าไปต่อกรกับคนที่เกลียดเราการที่คนคนหนึ่งอะค่ะเขาอคติกับเราแล้วก็เอาแต่เอาเราไปพูดถึงเรื่องแย่ๆให้คนอื่นเกลียดด้วยมันบ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะเขาขาดความสุขและคนแบบนี้ค่ะมักจะใช้ชีวิตวนอยู่ที่เดิมเพราะว่าเขาหมกมุ่นไปอยู่ที่แค่การวิจารณ์ชีวิตของคนอื่นแทนที่จะจัดการกับชีวิตแต่จำไว้อย่างในความเสียหายที่เกิดขึ้นมันยังมีข้อดีซ่อนอยู่นะลูกข้อดีอะไรอะคะก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นสร้างใหม่แล้วกงเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันย่อมจะดีกว่าของเก่าที่พังไปแล้วเสมอคอยแบ่งปันด้วยรักและความเข้าใจจะเป็นแรงใจไม่ว่าจะหนักแค่ไหนจิตอาสาทำความดีช่วยคนเป็นสุขใลูกไม่ใช่ภาระนะครับลูกคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับเรานะทำทุกวันนี้ก็เพื่อเขานี่แหละครับท
ท่องให้ขึ้นใจอย่าไปต่อกรกับคนที่เกลียดเราการที่คนคนหนึ่งอะค่ะเขาอคติกับเราแล้วก็เอาแต่เอาเราไปพูดถึงเรื่องแย่ๆให้คนอื่นเกลียดด้วยมันบ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะเขาขาดความสุขและคนแบบนี้ค่ะมักจะใช้ชีวิตวนอยู่ที่เดิมเพราะว่าเขาหมกมุ่นไปอยู่ที่แค่การวิจารณ์ชีวิตของคนอื่นแทนที่จะจัดการกับชีวิตแล้วไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านสักเรื่องมันจะเป็นไรไหมคะถ้าว่าฉันเสื่อมงั้นเหรอเข้าใจง่ายดีนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายลูกไม่ใช่ภาระนะครับลูกคือสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับเรานะทำทุกวันนี้ก็เพื่อเขานี่แหละครับเวลาเหนื่อยเวลาท้อก็ได้เขานี่แหละครับเป็นแรงผลักดันเป็นสารกระตุ้นให้เราสู้นะลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเราครับลูกสามารถทำให้เรายิ้มได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะตอนนี้พ่อกับแม่อยู่ไกลครับแต่หัวใจยังอยู่กับลูกตลอดนะรักลูกนะครับรักนะครับพ่อกับแม่รักนะครับจำไว้อย่างหนึ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นมันยังมีข้อดีซ่อนอยู่นะลูกข้อดีอะไรอะคะก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นสร้างใหม่แล้วคงเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันย่อมจะดีกว่าของเก่าที่พังไปแล้วเสมอด้วยรักและความเข้าใจจะเป็นรายใจไม่ว่าจะหนักแค่ไหนจิตอาสาทำความดีช่วยคนเป็นสุขใจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิ์จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนันตราชเสมานาเขตเตสมันตาสัตโยชนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งในความเสียหายที่เกิดขึ้นมันยังมีข้อดีซ่อนอยู่นะลูกข้อดีอะไรอะคะก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเราก็ต้องเริ่มต้นสร้างใหม่แล้วคงเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มันย่อมจะดีกว่าของเก่าที่พังไปแล้วเสมอHappy birthday,
ดูจากกิริยาและสำเนียงการพูดจาของหนูแล้วมันคุ้นๆมากเกิดในซ่องเหรอจ๊ะเจ้ามียังห่วยกับเพื่อนเฟซนี่ล่ะนั่งเล่นเฟซบุ๊กกับปวดหัวนั่งเฟซบุ๊กสันบอกห่วยบ่ให้ปวดหัวจังไหนเนาะมือว่านนี่แม่นพวกพัสดุตกข้างเออไปเจอประจำอันสมีนันเขาหูจักกันเบิดบ้านเบิดเมืองแล้วเมื่อนี่ผัดจักเงินไผโทรมาอีกขอยืมจัก200แน่ว่าสั้นโอ้เจ้าว่าจังไหนเราบาดนี่โอ้ในเขาอยู่บ่จังว่ากำลังคิดเบิ่งอยู่นี่ล่ะปกติลูกหลานก็โทรมายืมเทียละพัน2,000เพิ่นนี่แหละจักเงินไผขอยืม200คันว่าบ่มีเขาก็สิว่าขี้ไร้โพดเออยันเข้ามาสิไล่โพดตัวด้าม200นึงเนาะเขาให้เขาซ้ำมันแล้วตัวเขาก็สิบ่มีอีหลีนั่นล่ะก็จังมายืมเจ้านั่นโอ้ยอยากอายโอนเว้ยยืมก็ยืมหน่อยโพดใจคอยแล้วบ่อยากให้แล้วคำคมอ่ะเป็นแค่ลมปากเลียหีทั้งหากเนี่ยแหละของจริงหาใดแล้วว่าเงิน 50,000 นั่นบ่ท่านพ่อบ่ได้แล้วบ่ฝ่าวหาว่าบ่ฝ่าวหาก็ฝ่าวเอาก็ได้ตัวเอาน้ํา 50,000 นึงเป็นหยังคือเอาน้ํา 50,000 หัวบ่เป็นหยังข้อยบ่มีไผข้อยโตผู้เดียวแล้วก็มีแม่ที่ต้องดูแลแล้วก็มีอายที่เป็นโรคประสาทอีก2คนที่จะต้องดูแลโอ้ข้อยเลยเอานําแค่ 50,000จะโอนมาเขาบัญชีเลยแล้วก็มาอยู่น้ำข่อยเลยตกลงบ่มันง่ายปานนั้นบ่ง่ายตัวน้อข่อยบ่มีไผโตผู้เดียวห่วยหายืมเงินมึงมาโอนให้เดียวซั่นน่ะไปหายืมมาเร็วๆโอเคแท้ตัวโอเคข่อยต้องการคนซอยเหลือเป็นหยังคือเอาหน่อยข่อยต้องการคนที่จะมาซอยดูแลแม่แล้วก็อ้ายที่เป็นโรคประสาทอีก2คนเข้าใจบ่เฝ้ามาเร็วๆเอาโอเคโอเคถ้าไม่มีใครมาช่วยหนูเมื่อกี้อ่ะหนูก็ตายไปแล้วเมื่อกี้อ่ะหนูรักเขาหนูไม่แจ้งความค่ะเออแต่หนูก็เลิกกับเขาเลิกกับเขาไม่ได้ค่ะอ้าวเมื่อกี้บอกจะเลิกเออทำไมถึงไม่เลิกอ่ะตกลงไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมรู้ไหมว่าคนพูดความจริงหรือพูดโกหกเนี่ยเขาดูกันที่ไหนเขาดูกันที่ตาเดี๋ยวสุภากันไปหาคิดหลายในการใส่ชีวิตคันสิเปรียบไปแล้วชีวิตคนเฮามันก็คือหำนี่ล่ะมีขึ้นมีลงชีวิตมีขึ้นและก็มีลงเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นเป็นธรรมดาที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เราจะปากท้องของน้องพี่เลิกยากจนสักทีต้องอยู่ดีมีสุขหยุดคอร์รัปชันที่กินชาติกันสนุกทุกโครง